สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหรก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟเว่ที่บราซิลหลังจากที่เผชิญกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเจ็ ส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะรายงานได้แจ้งเตือนในหลายรัฐให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนแบบสุดขั้วโดยขณะน,นี้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีพายุหิมะพัดถลม่มสภาพอากาศเลวร้ายและแปรปรวนทั้งฝนตกและพายุหิมะปกคลุมในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในพื้นที่ทั้งนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และเวอร์มอนต์ หิมะตกหนักปกคลุมหนามากกว่า1ฟุตทำให้ทางการท้องถิ่นของรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงขณะที่น้ำท่วมจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลกระทบต่อการจาราจรในหลายพื้นที่และยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัด ส่วนที่ย่านแมนฮัตตันหิมะตกหนักทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นจำนวนมากมีรถจอดริมถนนเสียหายไปหลายคันขณะเดียวกันยังมีคำเตือนเรื่องน้ำท่วมและสภาพอากาศหนาวเย็นจัดซึ่งยังคงมีผลรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันที่24มีนาคมตามเวลาท้องถิ่น ส่วนที่บราซิลคหลายพื้นที่ที่ริโอเดเจเนโรมีฝนตกลงมาอย่างหนักและเกิดเหตุดินถลม่มนับตั้งแต่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานนะคะว่าดินถล่มทับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่แถบเชิงเขาเสียหายจำนวนมากในย่านเปโตปริส เจ้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านเรือนได้อย่างน้อย5คนแต่ก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าขับรถตกแม่น้ำทางการท้องถิ่นของริโอเดจาเนโรค่ะยังแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังเหตุอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงแม้ว่าแนวปะทะอากาศเย็นได้เคลื่อนตัวพ้นพื้นที่ของริโอเดจาเนโรไปแล้วก็ตาม ดยก่อนหน้านี้ที่เรอเดอเจเนโรเพิ่งเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายทั้งพายุฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงของฤดูร้อนปีนี้เมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย20คนขณะที่สำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าเมื่อเวลา6นาฬิกา22นาทีตามเวลาท้องถิ่นของปาปัวนิวกินี เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความมุนแรงได้ขนาด6.9ศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของประเทศห่างจากเมืองเววักในจังหวัดเซปิกตะวันออกไปราว88กิโลเมตรอยู่ลึกลงไปเนี่ย35กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิ Pacific แปซิฟิกแถลงว่าไม่มีภัยคุกคามของสึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวและยังไม่มีรายงานประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แผ่นดินไหวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกือบจะปกติในป่าปัวนิวกินีเนื่องจากว่ามีภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟและก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน2566เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.0ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7คนบ้านเรือนเสียหายอีกเป็นบริเวณกว้างล่ะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ